สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดมินใน K47 ครับและนี่คือเกม Call of Duty Mobile นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้าสิ่งนี้ครับปืนเขียวที่ผมถืออยู่นี่นะฮะเท่ๆแบบนี้เลยเป็นปืนที่ได้จากการล็อกอินวันที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันก่อนเลยปืนตัวนี้มีชื่อว่าซอมบี้ยีนนะครับซอมบี้ยีนชุดปรับแต่งเอาออกก่อนนะครับคือเล่นมาได้พักนึงแล้วสำหรับปืนตัวนี้นะครับเดิมๆพื้นฐานมันเลยนะครับคือดาเมจอยู่ที่90นะครับแรงมากนะฮะอีกนิดเดียวก็เต็มร้อยเต็มหลอดแล้วนะครับอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่50หน่วยครับลั่นเร็วนะครับแล้วก็ความแม่นยำอยู่ที่อยู่ที่40นะครับคือไม่แม่นเลยแทบจะไม่แม่นเลยนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่เร็วมากอยู่ที่75นะครับระยะยิงอยู่ที่25คือระยะสั้นนะครับเป็นปืนกลเบานะครับที่ภาษาชาวบ้านชอบเรียกกันนะเป็นปืนกลเบาจริงๆมันมีชื่อเรียกว่าซับมัชชินกันนั่นเองนะเป็นปืนที่คล่องตัวนะครับเน้นการต่อสู้ในระยะประชิดนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับการยิงในระยะไกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันไม่เหมาะกับการยิงระยะไกลแบบไหนและยิงในระยะไหนถึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไปดูกันเลยอันนี้จะเป็นปืนเดิมๆแบบไม่ใส่ชุดแต่งอะไรเลยนะครับก็จะโล่งๆเตียนๆดูใช้งานยากนิดนึงนะครับผมให้ดูในระยะกลางก่อระยะกลางถึงใกล้แล้วกันประมาณนี้โอเคสาดหมดแม็กนะ3 2ป้ายนี่ครับโอ้โหไปไหนวะน่ะกระจายยับเลยคุณนะฮะแล้วเรากดซูมดูนะครับนี่ครับเกาะกลุ่มครับแต่จะออกข้างซ้ายขวานะครับแต่ถ้าอยู่ในระยะไกลประมาณนี้แล้วซูมยิงเหินนะครับเหินขึ้นฟ้านะครับเอินขึ้นฟ้าเลยเป็นเส้นเป็นแนวเส้นตรงขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ซูมล่ะถ้าไม่ซูมนะแล้วยิงระยะกลางถึงไกลนะนู่นอ่ะเห็นไหมออกข้างเป็นรัศมีวงกลมเลยเป็นวงกลมเลยนะฮะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับปืนตัวนี้ต้องเป็นผู้เล่นที่ใจถึงพอสมควรเลยฮะเสี่ยงตายมากสำหรับคนที่ใช้ปืนตัวนี้แต่ปืนตัวนี้แรงครับยิงกันแป๊บๆตายแล้วนะครับคือปืนมันค่อนข้างแรงไงประมาณนี้ครับสำหรับปืนซอมบี้ยีนนะครับปืนฟรีที่ได้จากการล็อกอินวันที่2นะครับปืนที่ทุกคนต้องมีเหมือนกันจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะฮะและนี้อยู่ที่ทักษะของแต่ละบุคคลแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นกับคนจริงๆแล้วนะฮะก็จะไม่เหมือนกับการเล่นกับบอทเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านี่แล้วฉากนี้ค่อนข้างเอื้อกับการใช้ปืนตัวนี้เลยนะครับเพราะเป็นฉากที่ระยะค่อนข้างสั้นนะครับค่อนข้างใกล้มีการปะทะกันบ่อยนะครับนี่ครับถ้าเขาไวกว่าถ้าเขาแม่นกว่านะครับอย่าง M4 เนี่ยสวนมามีลงไปนอนนะฮะเนี่ยครับต้องระยะประมาณเนี้ยเนี่ยครับเก็บ2เก็บ3เก็บ4นะฮะอ้าวไม่ทันมาลุยกันต่อเครื่องบินกระดาษไปชวบปึ้มไม่โดนนะครับต้องเป็นสายบวกแบบนี้นะฮะนี่ครับโอ้พลาดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ฮะอันนี้เดิมๆไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์แต่งอะไรเลยนะฮะว้าอาจจะดีกว่าถ้านั่งยิงใช่โอเคมาลองเป็นนั่งยิงดูนะฮะโอ้แต่เคลื่อนไหวช้าโอ้ซ้ายขวายิงตัวนี้ก่อนนี่ครับลั่นกระสุนไวแต่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับเราต้องลากจังหวะดีๆนี่ครับโผล่มาก็ตายสิครับระยะเผาขนด้วยยังไงยังไงเล่ายังไงเล่าโอ้เก็บ2ไม่ได้ฮะต้องซูมนะครับปืนตัวนี้ต้องพยายามกดเล็งนะฮะอ
เอาปืนไฟมาแล้วโอ้ไม่ทันได้ใช้มาปืนไฟมาแล้วมาดิครับมาดิครับโอ้ยไม่ทันต้องสาดทีละ3นะฮะถ้าจะเอาระยะไกลแต่ว่าก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะฮะเนี่ยครับยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่โอ้แต้มตามนี่ว่ะโอเคมาเก็บ3จ้าระยะเผาขนงี้สบายสบายครับโอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็นโอ้ยังไม่ได้เครื่องระเบิดเลยวันนี้เอาไปสักลูกนึงไปเออเฮ้ยโดนเว้ยเอาเครื่องบินกระดาษไปชวบไปแล้วเอ๊ะๆๆยังไงยังไงล่ะโอ้ยโดนตลบหลังกระทิ้งกันถ้าจะแพ้นะงานนี้เนี่ยครับต้องซูมยิงนะครับยิงสดนี่ต้องมั่นใจมากอะเนี่ยครับยิงสดไม่ซูมนะครับเอ้ยโดนไฟเผาอีก4ตัวจะชนะไหมโอ้ไม่น่าทันนะฮะแพ้เอออะทีนี้เรามาดูโหลดเอาท์ของปืนตัวนี้กันนะครับแฟบชุดแต่งนะฮะติดกล้องแนะนำให้ติดโฮโลกราฟไซต์นะครับสำหรับซับแมชชีนกันนะครับอุปกรณ์เสริมที่ผมจะติดนะครับเป็นเลเซอร์ไซต์นะมีโฟกริปแล้วก็มีฟูลเมทัลแจ็คเก็ตนะครับกระสุนหัวทองเหลืองนะครับเน้นพลังทำลายให้เต็มร้อยเลยนะครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแม็กเลยนะครับก็จะเป็นชุดแต่งประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ